ผลเนี่ยแปดสงเนี่ยหมู่สาวกของพระพุทธเจ้านี้เป็นผู้ควรสักการะที่เขานํามาถวายเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับเป็นผู้ควรแก่ของที่เขาอุทิศบูชาเป็นผู้ควรแก่การทําอัญชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกนี่เป็นอย่างนี้นี่ก็แปลว่าเนี่ยคุณสมบัติของศรัทธาของอริยสาวกมันหยั่งมั่นลงด้วยปัญญาอย่างนี้แหละประการต่อมาได้เห็นได้เข้าใจทะลุปลุกโปร่งเป็นอย่างดีด้วยปัญญาซึ่งอริยธรรมเป็นไฉนอริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้ย่อมโยนิโสมนสิการในปฏิจจสมบัติเป็นอย่างดีดังนี้ว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเนี่ยพระโสดาบันเนี่ยเห็นปฏิจจะอย่างเงี้ยเพราะสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับกล่าวคือเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารเพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเป็นต้นนามรูปสลายตนะภาษาเวทนาตนะประธานชาติชรามรณะโสกาปริเทวะทุกขโทมนะความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งปวงนี้ย่อมมีด้วยประการชนี้เพราะอวิชชานั่นเองสำรอกดับโดยไม่มีเหลือสังขารจึงดับพอสังขารดับวิญญาณก็ดับไล่ไปตามดับใช่ไหมสังขารดับนามวิญญาณดับนามรูปดับอายตนะดับผัสสะดับเวทนาดับตัณหาดับอุปาทานดับภพดับชาติดับชราดับเนี่ยแล้วก็ทุกขโทมนัสโสกปริเทวะทุกขโทมนัสก็ดับโดยไม่มีเหลือเป็นต้นเนี่ยกองทุกข์ทั้งมวลก็ย่อมดับไปด้วยประการอย่างนี้เนี่ยนี่การเห็นในลักษณะอย่างนี้ก็คือเป็นการเห็นของปัญญาของอริยสาวกที่เป็นพระโสดาบันเมื่อใดอริยสาวกเนี่ยมีเวรภัยทั้งเมื่ออริยสาวกมีภัย5ประการเหล่านี้ระงับได้แล้วเป็นผู้ประกอบด้วยโสตาปริยังคะ4ประการเป็นต้นจะเห็นได้ชัดทะลุปูโปร่งด้วยปัญญาอย่างดีซึ่งอริยธรรมอริยสาวกนั้นเมื่อประสงค์จะพึงพยากรณ์ตนได้ตนเองว่าเราเป็นพระโสดาบันเดินหน้าสู่การตรัสรู้อย่างแน่นอนเนี่ยนะถ้ามองอย่างนี้ก็คือว่าโสตาปริยังคะเรียกง่ายๆองค์ของโสดาบันเนี่ยนี่เป็นคุณสมบัติของพระโสดาบันมีเยอะในคําสอนพุทธเจ้านะว่าพุทธเจ้าบอกว่าคุณสมบัติประจําตัวของพระโสดาบันภิกษุทั้งหลายอริยสาวกประกอบด้วยธรรม4ประการย่อมเป็นพระโสดาบันมีอันไม่ตกต่ําเป็นธรรมดาคือเป็นผู้ประกอบไปด้วยความเลื่อมใสอย่างลงมั่นด้วยปัญญาในพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ประกอบด้วยศีลอันเป็นที่ชื่นชมของอริยชนเป็นไปเพื่อสมาธิอยากเป็นไหม ตรงนี้ที่ต้องการพูดตรงนี้ก็คือต้องการที่อยากจะสรุปคุณสมบัติเท่าที่แสดงมานี้ก็คือศรัทธาศีลสุตตะจาคะและปัญญานี่เจอในพุทธพจน์อยู่เยอะมากในหลายที่ทั้งในคัมภีร์สังยุตทั้งในอังคุตรนิกายทั้งในมัชฌิมนิกายมีเยอะดังนั้นเนี่ยพุทธพจน์เนี่ยนะที่ทรงกล่าวก็ไว้ว่าภิกษุทั้งหลายอริยสาวกเจริญด้วยธรรม5ประการเมื่อเจริญด้วยอริยวัตถิเป็นผู้ถือเอาสาระยึดเอาส่วนประเสริฐของร่างกายไว้ได้กล่าวคือเจริญด้วยศรัทธาเจริญด้วยศีลเจริญด้วยสุตตะด้วยจาคะด้วยปัญญาผู้เจริญด้วยศีลหรือผู้เจริญด้วยศีลและศรัทธากับทั้งสุตตะจาคะปัญญาผู้เช่นนั้นนับว่าเป็นสัตบุรุษผู้มีปีชาย่อมถือเอาสาระในโลกนี้ให้แก่ตนเองได้ตอนนี้ท่านได้สาระเลยเนาะได้สาระแล้วแล้วก็ยังบอกต่อไปด้วยนะบอกว่าผู้ใดเจริญภิกษุทั้งหลายอริยสาวิกาเจริญด้วยธรรมะ5ประการชื่อว่าเจริญด้วยอริยวัตถิเป็นผู้ถือเอาสาระยึดเอาส่วนที่เป็นสาระประเสริฐของร่างกายไว้ได้ก็คือเจริญด้วยศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาสตรีใดนี่ว่าถึงผู้หญิงนะเจริญด้วยศรัทธาและศีลกับทั้งสุตตะจาคะปัญญาสตรีเช่นนั้นเป็นอุบาสิกาผู้มีศีลย่อมถือเอาสาระในโลกนี้ไว้ให้แก่ตนได้เนี่ยพุทธิยะก็บอกว่าเนี่ยผู้แม้แต่ภิกษุก็เหมือนกันนะประกอบด้วยศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาเธอไม่มีความคิดว่าถ้ากะไรโดยทำอาสวะทั้งหลายสิ้นไปเราพึงประจักษ์แจ้งแล้วเข้าถึงด้วยความรู้ยิ่งในปัจจุบันทีเดียว
ซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้ภิกษุนั้นทําอาสวะทั้งหลายสิ้นไปก็จะปราศจากแจ้งเข้าถึงอยู่ด้วยความรู้ยิ่งในปัจจุบันทีเดียวซึ่งเจโตวิมุตติปัญญานิมุตติมองตรงนี้สรุปตรงนี้ก็คือว่าท่านพูดถึงในเรื่องของศรัทธาสัมปทานะเชื่อปัญญาเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตเป็นต้นแล้วก็พูดในเรื่องของศีลพูดในเรื่องของสุตตะพูดเรื่องของจาคะพูดเรื่องปัญญาที่กล่าวตรงนี้ก็คือกล่าวคุณธรรมของพระโสดาบันเพื่อเราท่านทั้งหลายได้เกิดวิยะอุตสาหะในการที่จะบำเพ็ญเพียรก็คือว่าไอ้ตัวที่เราจะต้องทำลายเนี่ยถ้าสรุปประเด็นตรงนี้ก็คือว่าเนี่ยเราจะต้องยึดเอาสิกขาสามคือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยและวิสุทธิเจ็ดนี่แหละที่เราถือศีลวิสุทธิจิตตวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิกังขาวิตรณวิสุทธิมัคคามัคคายานทัศนวิสุทธิปฏิปทาญาณทัศนวิถีสุทธิโลกุตระญาณทัศนวิสุทธิสิ่งที่น่าตื่นกลัวในสังสารวัฏอันยิ่งใหญ่ตรงนี้ก็คือล้วนเกิดมาจากอุปนะอกุศลและอนุปนะอกุศลใช่ไหมบาปเก่าทุจริตเก่าแต่บาปใหม่ทุจริตใหม่ถามว่าเราจะหาที่หลบซ่อนจากอกุศลเหล่านี้ไม่ได้เลยนะถ้าดับสักกายทิฏฐิได้เท่านั้นจึงจะสามารถหลุดพ้นไปจากสังสารวัฏอันยิ่งใหญ่ได้เหลืออยู่ในภพของมนุษย์เทวดาและพรหมอันประเสริฐเท่านั้นตอนนี้ภพของมนุษย์ของเทวดาของพรหมอันประเสริฐของเรายังไม่สามารถจะเข้าถึงได้เพราะเหตุนั้นน่ะหมู่ทุจริตกรรมเก่าบาปกรรมเก่าซึ่งเป็นอุปนะอกุศลและอนุปนะอกุศลบาปใหม่ทุจริตใหม่และอบายภูมิย่อมมีมูลอันเดียวกันก็คือสักกายทิฏฐิเมื่อมีบุญได้เกิดมาพบเจอศาสนาของพระเจ้าในชาตินี้แล้วเนี่ยจึงควรเพียรพยายามทําลายสักกายทิฏฐินี้ให้ได้ทีนี้ในอัธยาศัยของเราเนี่ยถ้าจะจัดระดับก็คือในคําสอนท่านจัดระดับทิฏฐิไว้3ระดับไอ้สักกายทิฏฐิเนี่ยจัดไว้3ระดับ1ทิฏฐิระดับวีติกัมมะทิฏฐิระดับปริยุทธานะทิฏฐิระดับอนุสัยทั้ง3ระดับนี้เรียกว่าประเทศของสักกายทิฏฐิประเทศของเขาซึ่งหมายเอาทิฏฐิที่หยาบทิฏฐิที่ปานกลางและทิฏฐิที่ละเอียดนั้นในที่นี้ก็เทียบอกุศลทุกตัวเป็นแบบนี้หมดนะสามารถจะแยกแบบนี้ได้หมดเลยอกุศลกรรมบท10เนี่ยแต่ตอนนี้จะแยกไอ้ตัวรากของเขาให้เห็นก่อนเราจะได้ทําลายถูกนี่เป้าหมายไอ้วีติกามทิฏฐิอย่างหยาบก็คือทิฏฐิมันก้าวร่วงออกมาทางกายทางวาจาอันเป็นอกุศลใช่ไหมบ่อยไหมทิฏฐิอย่างหยาบที่ทําให้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการพูดเท็จส่อเสียดคําหยาบเพ้อเจ้อเนี่ยนี่ทิฏฐิอย่างหยาบนี่ก็วีติกามทิฏฐิอย่างหยาบทิฏฐิอย่างหยาบที่สามารถผลักดันกายทุจริตวจีทุจริตออกมาได้ทิฏฐิประการที่2ปริยุทธานะทิฏฐิอย่างกลางคือทิฏฐิที่กุ้มรุมอยู่ในมโนธรรมอยู่ในจิตใจและอย่างละเอียดก็คืออนุสัยทิฏฐิละเอียดก็คือทิฏฐิที่ไม่ปรากฏออกมาทางกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมนี่เป็นธรรมชาติที่ฝังแน่นมั่นคงในขันธสันดานต้องใช้คําว่าฝังแน่นมั่นคงเพราะอัตวายังละไม่ได้มันยังละไม่ได้อุปมาตรงนี้ก็เลยดุจเหมือนไม้ดุจเหมือนไฟที่เกิดจากไม้ขีดมีอยู่3ระดับ1ธาตุไฟธาตุไฟคือดินประสิวที่ฝังอยู่ในหัวไม้ขีดนั้น2เปลวไฟที่ไหม้ก้านไม้ขีดเพราะการปะทะกันกับแผ่นขีด3การนําไฟจากก้านไม้ขีดนั้นน่ะที่มันไหม้แล้วกับวัตถุสิ่งอื่นๆลุกลามจากไหนจากขยะไปสู่ผ้าจากผ้าไปสู่บ้านจากบ้านไปสู่วัดจากวัดไปสู่บริเวณจากบริเวณไปสู่เมืองมี3ระดับไหมไฟระดับที่อยู่ในหัวไม่ขีดกับระดับที่เอาไปขีดแล้วมันลุกขึ้นมาติดตัวไม่ขีดติดผ้าเป็นต้นแล้วก็ระดับที่มันไปติดผ้าไปติดกองขยะไปติดบ้านไปติดวัดเนี่ยไปติดบริเวณแล้วไปติดเมืองวิติกมรรคกิเลสเนี่ยนะอย่างกลางเหมือนกับไฟแต่อย่างละเอียดเหมือนกับไฟในหัวไม่ขีดนะอย่างละเอียดวิติกมรรคกิเลสอย่างกลางเหมือนกับไฟที่ไหม้จากขยะไปสู่ผ้าปริยุทธานกิเลสเนี่ยนะเหมือนอะไรเหมือนที่เกิดจากการกระทบกันของอารมณ์นะทางมโนทวารแล้วเนี่ยนะไฟก็ไหม้อยู่ที่ก้านไม่ขีดเพราะการไปกระทบกับหัวไม้ขีดกับแผ่นขีดในปริยุทธานะใช่ไหมแปลว่ามันติดมาแล้วมันติดลุกขึ้นมาแล้ว
แต่ถ้าวิติกามกิเลสเนี่ยไฟมันไหม้ผ้าไหม้ขยะไหม้บ้านไหม้วัดไหม้บริเวณไหม้เมืองใช่ไหมวิติกามะถ้าปริยุทธฐานะก็คือมันขีดหรือยังขีดแล้วขีดแล้วมันลุกแล้วแต่มันยังไม่ออกมาใช่ไหมอนุสัยเลยที่ละเอียดมันฝังอยู่อย่างมั่นคงในขันธสันดานเหมือนกับธาตุไฟที่ฝังอยู่ในหัวไม่ขีดนั้นตราบใดที่ยังไม่มีการกระทบกับแผ่นขีดก็ไม่สามารถจะเกิดไฟขึ้นมาได้เลยนั้นธาตุไฟที่อยู่ในประทัดก็ดีถ้ายังไม่ถูกไฟจุดก็ไม่สามารถจะแตกออกมาเป็นเสียงได้ใช่ไหมอนุสัยทิฏฐิก็เช่นกันนะตราบใดที่ยังไม่ได้กระทบกับอารมณ์ที่ไม่ดีอารมณ์ที่ดีก็ไม่เกิดขึ้นทางมโนทวารยังไม่เกิดก็ฝังอยู่ในขันธสันดานอยู่อย่างนั้นต่อเมื่ออารมณ์ที่ดีและไม่ดีมากระทบในมโนทวารปุ๊บอนุสัยกิเลสก็ตั้งกุ้มรุมลาลุกลามขึ้นไปสู่ปริยุทธานนะที่จริงก็คือว่าด้วยการทำชาวนากิจทำชาวนากิจในขณะนั้นถ้าสามารถข่มปริยุทธานะภูมิได้ด้วยสัปปริสธรรมนะอนุสัยก็ยังอยู่อย่างเดิมคือข่มได้ก็ยังอยู่เพราะยังไม่สามารถละได้แต่ถ้าไม่สามารถข่มได้เช่นนั้นชาวนามโนทวารก็จะลุกลามไปเรื่อยๆจนมีกำลังกลายเป็นทุจริตต่างๆนะอันนี้ก็ออกมาในวิติกรรมภูมิทางกายกรรมทางวจีกรรมเลยมองเห็นไหมสรุปแล้วก็บางคนเนี่ยพอทางใจถ้าไปกระทบอารมณ์เบ็ดเสร็จปุ๊บเกิดโลภเกิดโกรธเกิดหงุดหงิดฟุ้งซ่านขึ้นมาก็ระงับบางคนระงับได้ด้วยมโนธรรมด้วยสัพพุทธิสธรรมทั้งหลายมีหิริโอตตัปปะบ้างมีศรัทธามีอะไรก็ระงับไว้แต่ถ้าถามว่าถูกถอนหรือยังยังเลยมันมีเชื้ออยู่ใช่ไหมในโลกนี้ถ้ามีผู้สามารถรักษาวิติกมภูมิก็คือไม่ให้ออกมาทางกายทางวาจาได้กิเลสหยาบๆไม่ให้ออกมาทางกายทางวาจาและปริยุทธฐานภูมิก็คือทางมโนก็ให้หมดจดได้นี่นะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมหมดจดอย่างถูกต้องเรียกว่าคนบริสุทธิ์คนดีนี่เรียกว่าคนดีนะแต่เขายังมีอนุสัยภูมิอยู่มีกิเลสงั้นการไม่สามารถทําลายอนุสัยแม้จะรักษาปริยุทธฐานภูมิวิติกรรมภูมิได้เท่าไหร่ก็ยังชื่อว่ารักษาปริสธรรมได้เพียงพบเดียวก่อนที่จะตายเท่านั้นแหละในชาติต่อไปในเมื่อมันได้โอกาสแข็งแกร่งขึ้นมาเช่นเดิมนะแม้ในโลภะภูมิโทสะภูมิโมหะภูมิก็เช่นเดียวกันโลภะก็แยกเป็น3โลภะก็แยกเป็นอนุสัยปริยุทธฐานนะวิติกามะแม้อย่างละเอียดอย่างกลางอย่างหยาบโทสะก็อย่างละเอียดอย่างกลางอย่างหยาบโมหะก็อย่างละเอียดอย่างกลางอย่างหยาบฉะนั้นกิเลสทุกตัวจะเป็นแบบนี้ฉะนั้นเราก็จะสังเกตดูที่ตอนนี้เราก็มารักษาศีลเนี่ยถ้าปรารถนาจะทำลายทิฏฐิ3ประการ3ชั้นให้สิ้นซากเนี่ยก็เจริญสิกขา3ใช่ไหมศีลสมาธิปัญญาแต่นี่จะวัดกำลังกันนี่จะศีลอาชีวธรรมกศีลเป็นต้นเหล่านี้ศีล8ที่เรารักษาศีล10สำหรับคนเป็นศีลพิเศษสามารถรักษาได้เป็นอย่างดีหรือรักษาบทสวดศีลด้วยเนี่ยนี่คฤหัสถ์บางทีก็ต้องการเพศบริสุทธิ์ก็มีฆราวาสบางท่านก็รักษาศีล10นุ่งห่มผ้าย้อมน้ำฝาดก็มีนะเป็นเหมือนหมู่บรรพชิตเมืองทีก็มีนะมังกรก็มีเขาก็ถือว่าเป็นกลุ่มนักบวชประเภทหนึ่งเหมือนกันนะถ้าเขารักษาศีล10ของเขาอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไม่คลองเรือนอย่างเงี้ยนะแต่ประเทศไทยนี่ไม่มีเหมือนมีไหมในพม่าจะมีถ้าหากเป็นพระภิกษุก็ต้องทำจตุปริสุทธิศีลให้บริบูรณ์ปาติโมกสังวรศีลอินทรีย์สังวรศีลอาชีวะปริสุทธิศีลและปัจจยสันนิสิตศีลถ้ามองในลักษณะอย่างนี้ก็คือนี่ไงด้านศีลลักษณะนี้ก็ป้องกันอะไรกิเลสระดับหยาบโลภะโทสะโมหะหรือทิฏฐิอย่างหยาบที่เป็นประเภทวีติกมภูมิที่มันจะออกมาจากทางกายทางวาจาฉะนั้นตัวกุศลศีลก็จะป้องกันได้ยังไงป้องกันได้กุศลกรรมบท10ใช่มั้ยก็เป็นตัวป้องกันได้ไม่โลภไม่โกรธโดยเป็นต้นทีนี้บริกรรมภาวนาอุปจารภาวนาและการเจริญอานาปานสติทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นอันนี้ชื่อว่าสมาธิชื่อว่าสมาธินั้นถ้ากรณีอย่างนี้ก็คือว่ามันก็จะสามารถ
ข่มหรือละนั่นแหละละกิเลสที่เป็นปริยุทธฐานภูมินะโลภะโทสะโมหะหรือทิฏฐิที่เป็นอย่างกลางทั้งหลายที่จะผุดขึ้นมาทางใจเนี่ยถูกกำจัดแล้วโดยอำนาจของกำลังของบริกรรมสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิหรือสมาบัติโดยการเจริญอานาปนสติเป็นต้นนี่เห็นไหมเราจะปลดเปลื้องภาระกิเลสหยาบๆได้หมดแล้วนะถ้าเราจัดการทางไอวีติกมภูมิได้ปริยุทธานภูมิได้โอ้โหเบากายเบาใจไปเยอะไหมโอ้โหเราจะไม่มีอะไรนุงนางยุ่งยากเลยแต่นี่เราจะเหลือแต่อนุสัยกิเลสวิสุทธิทั้ง5มีทิฏฐิวิสุทธิเป็นต้นจนถึงโลกุตตรญาณทัศนวิสุทธิเป็นที่สุดเป็นปัญญานั่นแหละอันนั้นก็จะเป็นธรรมกิจในการถอนรากภิกษุผู้หวังความเจริญในพระศาสนาเป็นต้นเนี่ยใช่ไหมพึงถอนรากนะในตัณหาวรรคที่เอามากล่าววันก่อนเนี่ย